เป็นคนเลือกก่อนไรพูดแต่ตอนนี้ต้องพูดว่ารับน่ากลัวว่ะจริงๆอ่ะพอถึงคนแรกน่ากลัวว่ะก็คนละ5,000กรัมอ่ะรอดแต่ความเสี่ยงมันตอนนี้อ่ะโอกาสความเสี่ยงมันก็จ่ายกว่าตอนนี้เธอเร็วโอ้โหมันใจสุดมากทีนี้ทำเป็นลุ้นมันง่ายดายมันมีทองอยู่แล้วแล้วไปฝั่งไหนอ่ะไปฝั่งนี้อ่ะเอาไปเลยไปเลยไปสามร้อยได้เหรอได้เหรอวะนะคุณเลือกเดี๋ยวตามมือสามคนเลยมันมีแค่โดนไม่โดนเว้ยบางทีอะเราก็หายใจไม่ทั่วได้อย่าลองกล้ามพันกล้ามมันต้องกดเลยพี่บอยเอ้าถ้าคุณกดกล้ามแล้วโดนแทนกูป่ะไม่วันไหนเป็นแมงเรื่องวันนั้นวันไหนบอยครับดูนะเนี่ยโดนโอ้ยกดอะไรลีลาวะเอาแล้วคืออะไรมาเลยมาเลยเรียกกูเลย1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5เฮ้ยกดแล้วกดแล้วตาย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 เดี๋ยวก็เหลือกี่ซี่สามระวังไอ้เคี้ยนี่มันมึงรอดแล้วกูรอดแล้วเฮ้ยไม่เหลือ5ดีกว่าเร็วรอดแล้วกูรอดแล้วเอ้ยทำไมวะเท่าได้เพิร์ดนะโอ้ยนี่เลยฟันหล่อไอ้คนนี้โดนเดี๋ยวแล้วจริงเหรอเฮ้ยชิวๆไม่รู้นี่อะไรแล้วโดนต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากออกมาแล้วไหนอยู่ดิคิดว่าทำให้ตลกแต่กลับไปใหม่นะครับผมบอกก่อนปั๊บปั๊บไม่รู้เหมือนกันทำไมเหมือน AMD มันชอบวะไอ้มันสนุกว่ะไม่ดูเหรอลองดูโอ้โหเราอ่ะมันต้องออกนอกกรอบเออไม่ก่อนเดียวไม่ได้หรอไปนะย้อนวัยสมัยเรียนไหนได้ไหมเนี่ยสีขาวนี่นะหน้ายังวัยเรียนอยู่อ่ะไม่ได้ดิมีเก่งไหมไม่รู้ว่ะนี่นี่มือบังต้องอ่ะตื่นเต้นนะครับรอนานแล้วแม่รออยู่ใจเย็นก่อนสิครับคุณแม่เดี๋ยวพูดก็ออกมาแล้วเนี่ยแซ่บๆนะแม่เนาะเริ่มมาแล้วค่ะ
ต่อยมาเรามีเรื่องต่อยมาไม่เอาไปไกลไปไม่เอาคุณน่ะหลอกผมน้องครับผิดไปน้องครับน้องอย่าโยนน้ำเปียกมาด้วยไปยืนตรงนี้อ่ะโอ้ดูจะมาจะมาหน้าป่าใช่มั้ยเนี่ยโอ้ยหน้าฟาดก้นเลยจริงเฮ้ยมันเวิร์คว่ะข้อฝันสุดการปิ้งไก่ลองจากลองมาสิบปีลองจากการทิปโรตีเป็นทางแล้วสิบทางเยอะจะเป็นต้าออกมาได้กว่าเราเจอไม่ช่วยเขาจริงหรอมันทำอะไรมาสลับตั้งแล้วกินข้าวเราอะไรเอาน้ำกินอะไรไปนะเอาน้ำมะลงโอเคซุปเปอร์เอาอะไรต้นนึงนะว้าวปอยเชฟจะเอาอะไรทำน้ำเปล่าน้ำเพื่อแบบกูด้วยไม่ขมมากเลยกินหรอที่ไหนอ่ะมันถูกส่งเข้าไปมันก็อื่นข้างนอกมันเป็นหนักแดดเวลาเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรแข็งเย็นเลยชื่ออะไรชื่อชื่อโอ้เฮ้ยนั่นเดี๋ยวบัวขาวเอ้าน้องรับงานเอ็นน้องรับมวยด้วยเหรอเน้อน้องนี่มันแรกแล้วป่ะได้แล้วนั่นไพลอตนี่ไงนี่ไงไพลอตแรกฉากมวยมูอยู่ไหนอ่ะมันจะเห็นเว้ยว่าพวกเราทุ่มเทถ่ายงานหน้าตรงหน้าดำมวยมูไงมวยมูนะเนี่ยวันแรกเออใช่มวยมูฉันเกลียดไอ้ติดผมตอนนี้บอกว่าถ้าพี่ทำเรื่องผมเสียใจอ่ะหมอพี่ตายแน่ไม่วันนั้นอ่ะทำไมปล่อยเป็นไรจะร้องไห้เหรอบ้าเราลองให้มีอะไรเข้าตาเฉยๆใช่ที่เธอเห็นแค่ผมมันเข้าตาเฮ้ยนี่นี่ว่ะเมื่อกี้เลยแหละอ๋อตอนนี้เราไปงานครั้งแรกเป็นภูมิกับครั้งแรกเลยอ๋อนี่ตอนนี้ใช่เราไปงานด้วยกันครั้งแรกแบบนี้เนี่ยครั้งแรกเลยเราทำงานกันได้ไหมล่ะโอ้โหแรกที่เราไปกันเลยได้สนุกไหมคะสนุกมากพี่รู้สึกประทับใจทุกอย่างเลยเพราะเพิ่งเคยได้เที่ยวกับกลุ่มเพื่อนทุกคนในพี่ๆนะครับสนุกครับแต่ก็แอบเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าได้เล่นเกมที่มันใช้พลังเยอะมากใช่ไหมคะใช่ก็คือเหมือนกับนานๆจะได้มีโอกาสมาพักผ่อนกับเพื่อนนะเพราะจะมีเกมมีภารกิจอะไรบ้างแต่ว่ามันได้มาเที่ยวได้มาพักผ่อนกับเพื่อนเรามีความสุขมันแบบมันก็เต็มที่แล้วก็เต็มที่เพราะเราสนุกด้วยนะครับสนุกครับแล้วก็แฮปปี้มากครับสองวันนี้นะครับจริงๆจะสนุกกว่านี้นะถ้าตัวเองรู้สึกร่างกายพร้อมกว่านี้ครับแต่ภาพรวมรู้เลยว่าสนุกเพราะว่าแบบเราเห็นเราก็อยากจะแบบว่าไปเอนจอยและอยากทำทุกอย่างให้มันเต็มที่ครับจะหลังเที่ยงวันจะใครชิมมาสองวันนี้เที่ยวได้สนุกไหมคะสนุกมากครับผมก็ไม่เต็มที่ครับผมต้องทำงานไปด้วยใช่ไหม
แต่ก็สนุกนะอยู่ด้วยกันมันก็บ้าบอค่ะสองวันนี้เที่ยวได้สนุกไหมคะสนุกดีนะครับแล้วมีช่วงไหนรู้สึกประทับใจมากที่สุดไหมคะตอนที่ใส่ชุดสาวนะครับชุดนี้ใช่ไหมคะสุดเซ็กซี่มากนะคะใช่ไหมใช่ถ้าแล้วจริงๆประทับใจทุกช่วงเลยเพราะว่าได้อยู่กับเพื่อนแล้วก็แต่ถ้าเอาประทับใจแบบสุดๆเลยก็คือวันนี้ครับที่เพิร์ทเต้นผมชอบเมื่อวานตอนไปชายหาดที่ทำงานนะถ่ายแบบที่ชายหาดไม่ใช่เอาวันนี้ดีกว่าทำอาหารค่ะเพราะว่าเหมือนทุกคนแบบได้มาเหมือนเซอร์ไวเวอร์เกมเหมือนกันบางทีแบบเราทำภารกิจมาใช่ไหมครับแล้วก็บางเนี่ยผมเนี่ยไม่เคยทำอาหารเลยก็ไปช่วยเขาแบบล้างจานเทน้ำหรือเงี้ยเหมือนได้ร่วมมือกันครับสนิทกันมากขึ้นจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่แบบได้เล่นเกมกันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเกมที่แบบไอ้ตึกถล่มหรือว่าเป็นเกมที่ตอนหลังเราเล่นอะไรเงี้ยครับมันมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราได้มานั่งเล่นได้มานั่งความพูดคุยกันในเรื่องที่มันไม่ใช่พาร์ทของเวลางานมันเลยทำให้เรารู้สึกแบบรู้สึกสบายใจแล้วรู้สึกแบบได้ความรู้สึกดีๆกับเพื่อนมากขึ้นไม่รู้ว่าเรียกเป็นเกมนะแต่ก็น่าจะใช่แหละพี่เพราะไอ้เกมดึงเชือกที่ได้อยู่ห้อง VIP ค่ะมันนอนสบายขึ้นแหละช่วงที่เล่นกิจกรรมด้วยการเล่นนะพวกของเล่นนะครับแล้วตั้งแต่เข้ากองถ่ายซีรีส์จนถึงทุกวันนี้นะคะคนที่อยากขอบคุณมากที่สุดคือใครคะในกองถ่ายนี้ใช่ค่ะอยากขอบคุณใครมากที่สุดอยากขอบคุณเลยครับอยากขอบคุณใครที่อยากขอบคุณมากที่สุดเหรอครับตอนนี้ซีรีส์ก็ถ่ายจบแล้วนะคะแล้วระหว่างการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้เราอยากขอบคุณใครมากที่สุดครับทีมงานได้ไหมครับหรือว่าต้องนักแสดงด้วยกันเยอะแน่เลยครับเอาจริงๆอยากขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซีรีส์นี้นะครับทั้งทีมพี่แนนพี่นุ๊กพี่ก้องผู้จัดที่รวบรวมพวกเรามาทีมนักแสดงทุกคนข้างล่างที่สนิทกันอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันมาตลอดก็เฮฮาปาร์ตี้สนิทไปเรื่อยๆคิดว่าก็คงจะสนิทมากกว่านี้ไปเรื่อยๆอีกแล้วก็ทีมพี่ทีมโปรดักชันด้วยพวกผู้กำกับพี่ลิศพี่ปีนผู้ช่วยพี่บอยพี่แม็กกี้เพลงหรือว่าทุกคนทีมเมคอัพทีมแฮร์คอสตูมทุกอย่างก็หมดแล้วครับพี่แซมมี่ด้วย acting coach ขอบคุณทีม PR ด้วยที่ทุกทีมครับผมสนุกครับผมเป็นซีรีส์เรื่องแรกด้วยไหมอยากขอบคุณทุกคนเลยครับแล้วตอนนะคะเราได้เตรียมการไว้แล้วตอนนี้อยากให้เราเลือกใบที่คิดว่าเหมาะสมกับแทนมากที่สุด我相信他可以的。เขียนได้ค่ะเชื่อว่ารับเขาจะอ่านรู้เรื่องค่ะโอเคผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นว่าเขาจะเรียนรู้ภาษาที่ผมเขียนค่ะ
ได้ค่ะแต่เราอยากเขียนให้ใครคะเรามีสติกเกอร์นะคะโอ้หัวของมาใส่ได้ไหมมีของจะใส่ข้างในใช่ไหมถ้า有东西要放在信封里面哦好啊ได้ค่ะได้มีแป๊บนึงนะค่ะวันดีปล่อยปี
ฟ่จริงจริงอันนี้เชนนมอะไรยูนมอะไรขอบคุณครับอันนี้ของผมเชนขอนมจืดหน่อยฮะรินมาวันนี้ไม่ค่อยมี energy อะไรนะพวกคุณทำหน้าอย่างง่วงเลยง่วงเลยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วนาฬิกาอยู่เนี่ยหนังแท้ขอบหนังแท้จริงเลยดังเลยช้าก่อนฮะเชนฮะพูดทำไมอยู่ตื่นเต้นอันนี้มาสายแบบนี้เมื่อคืนทำอะไรบนอะไรเดียวเห็นเดินแบบกระเพกใช่ไหมเจ็บขาใช่ไหมหิวข้าวแล้วเนี่ยคนยังไม่ลงมาเราจะรอแล้วเราจะกินก่อนนั่นเนี่ยรอนานๆก็อาจจะกระท้อนหัวใจปล่อยรอนานๆก็อาจจะกินก่อนเดี๋ยวถ้ารอนานๆเราก็จะกินเพื่อนหรือคุณจะไปตามเขาไปเช็คเร็วไปตามเพื่อนเร็วไปเช็คมาเร็วพี่งั้นแจ้งจานหน่อยเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนก็ได้ครับคุณจะนั่งหลับไว้ได้เลยนี่คือเกมหลับไงแล้วนอนเลยไหมล่ะแล้วนั่งหลับได้ดีแล้วนอนลงตรงนี้เลยไหมล่ะจริงๆอะตรงนี้เพื่อนดีเขาทำอะไรอยู่ก็นอนได้นะเดี๋ยวผมก็ขึ้นไปตามเขาด้วยคนMD เดี๋ยวมันจะไม่ลงมาเลยสักคนนะเนี่ยหายทีละคนนะเดี๋ยวว่าข้างบนมีคนร้ายในกลุ่มพวกเราต้องมีฆาตกรอยู่หนึ่งคนดูหนังเยอะมากไปเลยข่าวว่าคือเขาป๊อกไปก่อนเพื่อนเลยไม่ใช่แต่จริงๆนะไอ้คนไม่ตื่นไปเท่าไหร่ไอ้คนไปตามเนี่ยหลับแล้วมั้งเนี่ยนั่นดิอ้าวเขาเจอไหมเจอเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนอ่ะที่ในห้องน้ำทำอะไรอยู่วะแล้วเขาออกมาเลยกำลังลงมาไปลากเย้บราโวและคุณคือคนที่ลงมาคนสุดท้ายคุณจะมีบทลงโทษครับครับคือเป็นคนสุดท้ายแต่คุณนอนไวมากนะมันแต่คุณนอนคนแรกแล้วแต่คุณไม่น่าตื่นคนท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านอะไรทำไมอะไรนะจดหมายจะมาจดหมายกันว่าใครเขียนถึงเราบ้างใช่ไหมตอนนี้เลยเหรอตอนนี้พวงจะกินเนี่ยแล้วเรื่องที่เราคนเหรอหรือเรื่องแล้วอย่างหมอเหรอให้อ่านออกเสียงไหมอ่านตอนนี้กูอ่านไม่รู้เรื่องเลยไม่ต้องอ่านออกเสียงนะหมออ่านออกเสียงแบบ to in touch อะไรงั้น to in touch ใช่เหรอต้องอ่านออกเสียงแบบหมออะไรไปอ่านออกเสียงโอเคหรอจะออกเสียงได้ไหมได้ไหมเขินนั่นเองเขินอ่านไม่ออกใช่ไหมวันนี้ละนามคนนี้ละนามไม่เขียนชื่อเขียนอะไรมาด้วยคนนั้นต้องลกๆแน่ตอนเนี้ยอะไรนายการ์ดเขียนมาว่าที่จะไม่ทันก็อยากขอบคุณพี่คูเปอร์มากๆนะครับหมดแล้วจริงเหรอจริงอยากอ่านแค่นี้ก็อ่านอ๋อไม่เขียนมาแค่นี้จริงๆแต่รู้สึกถึงได้ใช่ไหมว่าแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกได้ว่าแบบเหมือนขี้เกียจเขียนสายแค่นั้นเหรออ่าอยากขอบคุณมากๆเขาอ่านอยู่แต่เขาไม่บอกที่คอยดูแลมาตลอดตั้งแต่ที่รู้จักกันมาเอาเลยแล้วก็อะไรวะสกอยต้องใส่ลายมือดีด้วยสกอยเอาละเริ่มกังวลลายมือตัวเองละมันสั้นอ๋อก็อยากขอบคุณเฮ้ยน้ำมึงอยากขอบคุณหลายรอบอยากขอบคุณโอเคครับตามนี้ก็คือละจริงๆก็คือขอบคุณแล้วขอให้เจ้าภาพจงเจริญก่อนที่อยากขอบคุณมากที่สุดก็คงต้องเป็นพี่คูเปอร์นะครับเพราะว่าพี่คูเปอร์ก็เป็นพี่ปอยเนาะแล้วก็เขาช่วยปอยมาตลอดเลยตั้งแต่เริ่มเปิดกล้องทุกอย่างการแสดงหรือการแบบแต่งหน้าอย่างนี้พี่เขาก็ช่วยตลอดก็แทบจะเรียกได้ว่าช่วยทุกอย่างกับพี่ก็อยากขอบคุณเขาครับพระเจ้าไม่อ่ะมัน amazing ขนาดนั้นแหละนี่ไงก็เก็บเป็นกรใช่ไหมก็คือว่าคนนี้เขาบอกผมว่าสวัสดีปอยขอบคุณนะช่วงเวลาความรู้สึกความสนุกความดีใจความปอยความน่ารักความปอยนี่มันคือยังไงวะพี่ไม่บอกกันแล้วความปอยก็ได้แบบเออๆใช่ไหมแล้วก็แบบอ่องๆใช่ไหมรอยยิ้มถึงหัวเราะความเอ๋อเอ๊ะใช่เลยนั่นแหละใช่เลยความปอยอยู่ก็เขาเขียนต่อว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามีเรื่องราวจะอ่านหมดเลยผ่านไปมากมายที่ทำให้เราได้มารู้จักเจอและเจอกันมาเปิดอ่านใหม่นั่นแหละธุรกิจโอเคจบมาเปิดอ่านใหม่กลัวจนถึงทุกวันนี้นะคะคนที่อยากขอบคุณมาก
ที่สุดคือใครก็ต้องเป็นปออยู่แล้วครับเพราะว่าเหมือนเราต้องเล่นคู่กับน้องตั้งแต่ตอนแรกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเลยมีความรู้สึกว่าเออเราต่างคนต่างต้องพยายามจูนเข้าหากันให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องละครหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าพวกนี้ผมว่ามันมีผลต่อการทำงานนะแล้วก็แบบเหมือนกับน้องก็ช่วยเราในพาร์ทที่ว่าเออบางทีเราแบบเราอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าน้องแล้วก็บางทีเราก็คอยบอกคอยแนะนำหรือนำมาถามอะไรครับมันเลยทำให้เราปรับจูนกันได้ง่ายขึ้นจริงๆมันมีอยู่หลายฉากเหมือนกันแต่ที่ประทับใจเลยจริงๆเนี่ยมีอยู่2ฉากก็คือฉากแรกจะเป็นฉากที่เถียงกันอยู่ในโรงพยาบาลครับเพราะจริงๆเนี่ยจริงๆอ่ะคุยกับน้องเลยว่าเฮ้ยมันเป็นซีนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นซีนที่เราสามารถทำได้แบบค่อนข้างแบบสมบูรณ์แบบในเรื่องของพาร์ทการเล่นแล้วก็ในหลายๆอย่างเพราะว่ามันมีความรู้สึกเออมันสนุกจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่การเถียงกันธรรมดาแต่เรารู้สึกว่ามันแบบมันเป็นซีนที่เราเถียงกันแล้วเราสนุกจริงๆแล้วเราประทับใจครับมันรู้สึกว่ามันมีโมเมนต์ที่แบบมันดูน่ารักดีเขาเขียนด่าเราก็ไม่ต้องอ่านออกไปก็จะได้ดูว่าเออหลักไม่ต้องอ่านนี่ผมด่าก็ได้แล้วสิอุ้ยเปิดมาไม่มีอะไรอ่านอุ้ยเดี๋ยวว้าวจุ่มนมเรียกก่อนเรียกก่อนกินเลยอันนี้ไม่นานมากน่าจะอ่านมันได้อ่านไม่ออกไม่อ่านออกไหมอ่านออกประมาณครึ่งหนึ่งขอบคุณที่อยู่กันมาถึงตอนนี้อะได้เรียนรู้อะไรจากพี่เยอะก็ไม่เคยต้องเล่นคู่กับใครนานขนาดนี้มาก่อนเดี๋ยวคุณด่าเขาหรอนี่มันดีหรือไม่ดีอะมันดีหรือไม่ดีคุณเราแบบปล่อยด้วยฮะเราแบบบราโวขอบคุณที่เปิดกันเองธรรมชาติเป็นที่เกิดขึ้นเองกันเองธรรมชาติเอาโทษเปิดกันเองนี่แบบเปิดอะไรอ่ะเปิดอะไรเปิดด้วยกันสองคนอ่ะมันเป็นไลน์เหรอทำไลน์อ่ะมันเป็นไลน์ใหม่เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพี่และพยายามโอ้ my god ทำใจท่องเอาไว้เลยมาด้วยกันจนถึงตอนนี้ครับเอ้ามีลายเซ็นด้วยมากที่สุดก็น่าจะพี่เพิร์ทนั่นแหละเล่นคู่กันด้วยมั้งมันเลยสนิทกันแล้วก็รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นแคสที่อันนี้เป็นแคสที่4แต่ผมกับพี่เพิร์ทได้มาจากแคสที่แล้วด้วยกันก็เลยจะสนิทกันเพราะรู้จักกันมาปีๆแล้วก็บ้านอยู่ใกล้ๆกันก็เลยเล่นเกมด้วยกันบ่อยด้วยอยู่ข้างล่างนั่งรอสภากันนั่งเล่นเกมกันอยู่ครับผมแล้วก็เหมือนมันต้องเจอกันบ่อยที่สุดเล่นคู่ด้วยกันบ่อยสุดได้ค่ะเดี๋ยวขอบคุณที่แบบเขาเป็นกันเองแล้วก็เป็นธรรมชาติเราอยู่ด้วยกันนะแล้วก็มันช่วยสอนกันได้ความรู้เรื่องการแสดงหรือว่าชีวิตอะไรมาจากเขาเยอะเหมือนกันนะน่ารักจบไปหนึ่งคนแล้วน่ารักมันเปียกนี่ก็บีบล้อใส่จดหมายนี่ก็ความเปียกมุ้งไอ้ทีนี่ฟังน้องเขาพูดเลยน้องพูดเลยเฮ้ยเสียงแห้งๆแล้วคุณไปทำอะไรมาครับพอแห้งอ่ะมึงสุดยอดมากเนี่ยผิดหวังว่ะอุตส่าห์ส่งให้เราว่าเสียงแห้งออกมาก็นี่เลยสุดยอดไม่รู้จักเล่นคนเราอ่ะคนคาดหวังมึงสุดยอดมากในฐานะเพื่อนที่เพิ่งได้รู้จักกันโดยไม่ถึงปีชอบที่มีความคิดแปลกๆครับเช็คเก็ตใช่ป่ะเพอร์เจอร์คล้ายๆกูดีใครที่อยากขอบคุณมากที่สุดล่ะครับถ้าพูดจริงเนี่ยก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณคนอีกคนที่สำคัญเหมือนกันในซีรีส์นี้ก็คงเป็นเชนครับเพราะว่าผมรู้ได้เลยว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะหลังๆเรามีโอกาสได้เข้าฉากเยอะขึ้นนะพี่ๆก็ได้เห็นเหมือนกันว่าเราได้ออกกองกันบ่อยขึ้นพอออกกองกันบ่อยขึ้นเนี่ยเราได้มีโอกาสรู้จักตัวตนจริงๆแล้วใช้เวลาร่วมกันไม่ว่าจะก่อนนี้ไปถ่ายละครนายกนู่นนี่นั่นนอนด้วยกันพูดเล่นการคุยกันมาเลยทำให้มาครั้งนี้ที่เราเหมือนมาเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็ยิ่งสนิทขึ้นไปอีกแล้วก็ต้องขอบคุณที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีครับรวมถึงความจริงใจที่มีให้กันเพราะว่าถ้าเราได้คู่ที่ดี
แล้วเป็นเพื่อนที่ดีทั้งกองมันก็ยิ่งดีเนาะทุกคนมันก็จริงใจให้กันเนี่ยก็ต้องขอบคุณเชนที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วก็มีอะไรก็คุยกันตรงๆขอเพิ่มครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าเชนเนี่ยมันก็มีบางโมเมนต์ที่มีความคล้ายกับเราแบบว่านิสัยบางอย่างที่แบบมีจินตนาการบ้าๆบอๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้คุยถูกคอด้วยก็ขอบคุณที่ดันมีตรงนี้คล้ายๆกันก็เลยทำให้เราสนุกมากขึ้นครับค่ะอันนี้ต้องหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปหายที่แล้วบ้างนี่เฮ้ยหายไปเรื่อยพอประโยคสุดท้ายสุดจากเอฟดีเลิกไม่อ่านคุณดูผิวดีเรื่องมาต่อเอกสมบูรณ์มันขำอะไรวะขำเอ็มดีอ่ะทำไมอย่างนี้นั่งดูแบบภูมิใจมากเลยแบบไม่รู้เลยพี่จริงไม่เป็นไรเขานั่งแบบแล้วเขาปกติเขานั่งอย่างนี้นะพอเริ่มมาตั้งทันทีเลยอกฟูขึ้นมาอาจจะอ่านไม่ออกเหรอในคนกูไม่ตื่นอ่ะงั้นข้ามไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้สวดโอเคเขาเขียนไว้หรอท่านถ้าขึ้นนโมนี่จะหาไหมนโมกุศลสลามโอ้ยขอบคุณข้ามเถอะ BMD นะครับที่ได้พี่มีฐานสักใบเพลงอะเหรอโอเคอันนี้ผมเข้าใจอันนี้เราเข้าใจผมไม่เข้าใจเลยครับผมเหมือนคุณกำลังสื่อถึงแบบของบางอย่างแล้วผมรู้เข้าใจไปจังแล้วยังไงก็ขอบคุณที่ช่วยแบบละลายพฤติกรรมกัดปากกัดมา3รอบแล้วไม่เอ็มดีไม่ต้องสรุปแบบอ่านขอบคุณครับปกติก็ได้ฮะยังไม่ได้อ่านเลยอ่านแล้วนี่ไงนั่นคือแบบสรุปมาไม่ใช่อันนี้คือเท่าที่อ่านออกเขียนมาประมาณ2หน้านะครับที่ได้ละลายพฤติกรรมไอ้มึงรู้ได้ไงอ่ะเดาว่ามันต้องยาวที่ทำให้เป็นคนกล้าคุยการเล่นมากขึ้นครับผมอยากขอบคุณเตี้ยมดีครับผมเพราะอะไรคะเพราะว่าแน่นอนว่าเราได้เล่นคู่กันแล้วก็จากที่ผมมาวันแรกๆเนี่ยผมไม่ค่อยยินไม่ค่อยอินกับบทมากเท่าไหร่ก็รู้จักกับเตี้ยมดีก็ได้สอนผมในเรื่องของการแสดงในหลายเรื่องอะไรเงี้ยครับก็ทำให้เราได้สนิทกันทั้งในตัวละครแล้วก็ชีวิตจริงโอเคดีครับรับรู้ครับขอบคุณครับโอ้กระปากเจ็บเดี๋ยวเก็บไปอีกเลยน้องเชนี่ยังกินไม่รู้ว่ากูจะกัดปากใช่ไหมอะไรอะทำไมต้องกินดีกว่ารู้ดิอ่ะเล่ๆลุยเล่ๆโยแล้วคือไม่มีใครเขียนเลยเหรอว่าจากใครเราเขียนนะนี่เราเขียนเขียนมันกูเลยงงแล้วแต่ละกูเข้าใจอะไรผิดป่าวะมันจะบอกสุดเปิดแล้วด้วยแต่พออ่านไปอ่ะมันเลยรู้ว่าขาดจากใครแต่ตอนแรกเนี้ยคือไม่รู้จากวิสานะนี่เหรอให้ผมกล้าพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลอกหรือบ้าเอาผิดประเทศไทยทูเลเลโยให้มันเป็นจังหวะหน่อยมีบีทขอบคุณมากที่เป็นคน positive หลอดเป็นคนร่าเริงและตลกดีร่าเริงรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ดีที่ได้เล่นคู่กับเล่คนร่าเริงก็ต้องมีท่อนแรปแล้วแหละอยู่กับเล่ไม่เคยรู้สึกอิจฉาหรือไม่เคยสบายใจอยู่กับเล่สนุกมากทำงานด้วยกันอีกครั้ง thanks bro น่าจะมี2คนนะครับเลือกคนเดียวมันยากไหมครับก็คนแรกก็คือพี่แนนซี่นะครับที่สู้ให้ซีรีส์นี้มันจะถ่ายจบนะครับแล้วก็ชวนนักแสดงชุดเก่าให้โอกาสเรากลับมาเล่นอีกทีนะครับเราก็อยากจะขอบคุณทะเลเพราะว่าผมคิดว่าถ้าทะเลถ้าสมมติว่าคนที่เล่นเป็นคิงนะครับไม่ใช่ทะเลผมว่ามันอาจจะไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าเรากับทะเลเราเข้ากันได้ดีแล้วก็เล่นด้วยกันในซีรีส์นะครับมันไม่ยากมันง่ายแบบแค่มีอะไรที่แบบมีอยู่แล้วนะครับค่ะ
เย่เลหล่อมากหน้าตาดีสุดยอดไปเลยเลโยพร็อพี่เพิร์ดครับอันนั้นเดี๋ยวรอมาอินทาจะบอกว่าตอนสุดท้ายมีการตกแต่งนิดหน่อยใช่เพราะว่าไอ้ที่หล่อมากไม่น่าเขียนมันอิมโพรไวส์ไงมาตื่นตีขึ้นไม่ใช่ปากถึงอิมเดี๋ยวก่อนเอาเดี๋ยวรอรอดนตรีก่อนรับบีเหรอเร็วโย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 อืม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 โอ้ยทำไม่ได้เลยจะอ่านสักทีไหมรออีกโอ้โหมึงจะได้อ่านมากอ่านปกติเลยฝากถึงพี่บินทัศน์นะครับขอบคุณที่สร้างสีสันให้กับพวกเรานะครับรวมทั้งชอบเล่นมุกต่างๆนี้ขอเขียนอีกใบหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะแต่เราอยากเขียนให้ใครครับอยากเขียนให้พินทัศน์ครับเพราะอะไรถึงอยากเขียนให้อินทัศน์คะเพราะว่าพินทัศน์เนี่ยเขาเป็นลี่ครับผมแล้วเขาก็เป็นคนเอเนอร์จี้เยอะก็เลยอยากจะเขียนถึงเขานะครับฟอร์มฟรองฟรองทำไมเป็นฟองอ่ะแล้วฟองทำไมฟองอยู่ตรงนี้อ่ะไม่คือบางทีคุณทำอะไรแล้วทำไมคุณต้องฟองอ่ะเขาก็แบบว่าเขาบอกว่าเขียนให้ใครก็ได้นะกูแป้วเลยใช่ไหมพี่เขียนเหรอเออเห็นได้บางทีไม่ต้องอ่านก็ได้เข้าใจหรอวะบงวะแม่งุลอยากขอบคุณเลยครับอยากขอบคุณต้องเป็นคู่ผมนะครับขอบคุณลาฟนะเพราะว่าจริงๆลาฟเขาเป็นคนจีนใช่ไหมครับส่วนผมเป็นคนไทยเนี่ยภาษาแต่ละภาษาเนี่ยเราคุยกันคนละภาษานะครับแต่ว่าลาฟเขาก็ช่วยในการทำการบ้านของตัวเองแล้วก็ตัวผมเนี่ยก็ทำการบ้านของตัวเองเหมือนกันเราต่างคนเนี่ยเราต่างซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ขอบคุณร้านที่แบบทำให้คู่ของเราเนี่ยมันดำเนินต่อไปได้ในการทำงานที่ดีนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับ my friend ทุกๆคนนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวอะไรดิแดเธอที่รักเฮ้ยเราบ้าบ้าทำไมมาเดี๋ยวอะไรแด่พวกเราทุกคนครับแด่หมดแก้วนะ挡脸了是吗？啊，不是 sound 哦，搞到他更浪漫些吧。嗯，能帮开开那个？โทษนะครับโทษนะครับเราได้ก่อนครับ